ถ้าสมมติว่าความรักที่พี่ซันเดย์มีให้น้องสาวมีเท่าไหร่ความรักที่เรามีให้พี่ซันเดย์ก็มีเท่านั้นค่ะขอบคุณแต่เขาเป็นซิสคอนนะฮะไม่เขาไม่ได้เป็นซิสคอนกราบสวัสดีมิดดักแฟนเพจทุกท่านนะคะสวัสดีครับนุกครับจากช่องยูชาโน14ครับผมเฮ้ยเลโอครับผมสวัสดีครับเลโอจากเลโอchannel JC project ครับผมก็มาจากช่องโมนาลิก้า channel นะคะเบลเองนะคะจากช่อง marvel.a นะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาจัดอันดับกันว่าเอ้ยใครกันคือที่สุดของฮงไคซาเลเริ่มหาจากเราคูเลือกยากมากเลยนะเอาจริงๆเลยเปิดมาคู่แรกก็ตึงเลยตึงตึงจริงต้องบอกว่ารัวทั้งคู่ไม่เต็มคู่จริงๆแอบอยากขายทั้งคู่นะแต่มันต้องเลือกกันเนาะ1 2 3โอ้โอ้คืออย่างนี้ค่ะคุณนายชาเขาเป็นคนที่รักจริงรักมั่นแม้ว่าเธอคนนั้นอาจจะไม่ได้พบกันอีกแล้วแต่เขาก็ยังคงมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้พบเทพผู้เป็นที่รักของเขาก็คือเทพอีดิล่านั่นเองเขาศรัทธาแม้ว่าจะไม่เห็นเขาทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งสมาร์ทถ้าคุณไอชาเลือกพี่อาเจนติเนี่ยบอกได้เลยว่าแล้วมีเหรอคะเขาจะไม่ชมว่าคุณไอชาวันนี้ช่างงดงามเหมือนกับกระถางต้นไม้ต้นนานอะไรอย่างเงี้ยเขาอย่างนั้นเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยขายด้วยไม่มีใครช่วยช่วยขายเลยจริงๆแล้วสำหรับเราอ่ะเราเลือกอาร์เจนตีเพราะว่าเทพแห่งความงามกระถางต้นไม้นี่ช่างงดงามเหลือเกินคุณผู้หญิงตรงนั้นก็งดงามคุณผู้ชายตรงนี้ก็งดงามโอ้โหคือมาแล้วแบบประทับใจมากคือทั้งขำทั้งแบบทั้งหล่อปกป้องเราจากภัยอันตรายที่แบบบิ๊กบึ้มด้วยจากเลยยาเลโอที่ไม่อ่านลายกลุ่มเขาขอบคุณสองคนสู้เขาเลโอสู้เขาน่าขายมาเขาบุกเบิกนะครับแล้วไม่ใช่อาร์เจนตีเนี่ยเพราะว่าคาแรคเตอร์หรือก็คือเรานี่แหละนะครับอยู่กันมาตั้งแต่แรกเริ่มนะตั้งแต่การเห็นการกำเนิดเกิดก่อมามีผลสำคัญมากต่อเนื้อเรื่องทุกส่วนไม่ได้อยู่แค่นี้ตอนนี้เขามีอะไรมี3ผ่านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเขามี4มี5โอ้โหไม่รู้ว่าตอนแรกมาเมดบอลแล้วก็มีอะไรตอนนี้ใช้หมวกแล้วเดี๋ยวไม่รู้จะไปเอาลูกปิงปองมาโยนเล่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับในอนาคตโอ้ยลุ้นน่ะอาจารย์ตีค่ะหายจีอุ้ยโอ้ยยอดตัวตึงของเพนนาคอนี่ทั้งสองตัวเริ่มเลยมาแล้วผมว่าแล้วว่ามันต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นในเกมนี้จะมีตัวละครสักกี่ตัวที่เรียกสรรพนามแทนตัวเองได้ชื่อตัวเองฮานาบีเนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่าฮานาบีนะจะไปทำอย่างงู้นฮานาบีนะจะทำอย่างนี้น่ารักชมมัดจริงๆด้วยนะก็ต้องบอกว่าจะมีผู้ชายสักกี่คนนะที่เขาเปิดเรื่องมาปุ๊บเขาก็มาเวลคัมเราแบบว่าเออเป็นยังไงบ้างเป็นใช่เป็นฟิลมาดูแลเขาเป็นกรรมการเขาแย่งมุกผมอ่ะเขามุกผมไปอ่ะรูปรักหน้าตาแต่จะเป็นเทพบุตรของเขากันดีกว่าคิดดูนะว่าตัวละครอะไรมันจะหล่อได้ขนาดนี้ตัวละครที่มาเป็นแบบเทพหน้าฟ้าประธานสุดใช่เป็นฟิลชุดนักบวชหล่อมากแฮนซัมสุดๆไม่พอหล่อแบบโฮลี่ใช่หล่อแบบโฮลี่มากๆถ้าสมมติว่าความรักที่พี่ซันเดย์มีให้น้องสาวมีเท่าไหร่ความรักที่เรามีให้พี่ซันเดย์ก็มีเท่านั้นค่ะขอบคุณแต่เขาเป็นซิสคอนนะฮะไม่เขาไม่ได้เป็นซีนคอนพูดไปทั้งหมดเนี่ยซีนคอนชาวบ้านโอ้โหทุกประโยคมีแต่น้องน้องมีดูครับมีคอนเขาแค่อยากแบบส่งน้องไปถึงความฝันแต่ถ้าคุณอยากมีน้องสาวของตัวเองครับฮานาบินะครับผมคนนี้ใช่ฮานาบิเป็นน้องสาวให้ได้ที่น่ารักของคุณได้เลยนะครับอันนี้ใช่หรือถ้าอยากได้พี่ชายเขาก็แปลงร่างให้เป็นพี่ชายได้ด้วยคูอินวันแต่ถ้าสมมติว่าเลือกพี่ซันเดย์คุณจะได้รับคนที่ได้รับความฝันที่สุดคุณอยากจะฝันอยู่กับใครก็ได้อะไรแบบนี้เลยฝันอยากจะใช่เขาสามารถทำความฝันให้กับคุณเป็นจริงได้คุณอยากได้แบบไม่ยอมให้เจ้าฉันก็จะไม่ใช่โทษนะอุ้ยขอโทษใครก่อนจังหวะนี้มาครับขึ้นกระดานโจ๊กอ๋อไม่เป็นไรค่ะดิฉันคงในเมนของดิฉันค่ะดิฉันมันคงค่ะโทษนะ
บาเบลจะเลือกลูกชายของเธอเองไม่เป็นไรเธอไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือจะเป็นผู้ชายสุดหล่อคนนี้เขาก็เป็นคนที่ฉันรักเหมือนกันไม่ว่าเธอจะเลือกใครฉันก็โอเคหมดเราสบายใจเฉยๆแต่เราก็รักเขาทั้งคู่นะคะจริงๆเรามีเหตุผลนะเรามีเหตุผลที่เราเลือกนะเอาจริงครับจริงๆแล้วอ่ะของคาคาวาชาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่แบบมันซึ้งกินใจคือได้พูดตามตรงในแบบว่าอันนี้ยังไม่ได้เล่น 2.3 นะคะอันนี้เราเล่นแค่แบบก่อนหน้านี้เนาะตั้งแต่ 2.0 จนถึง 2.2 อ่ะจริงๆเราชอบเนื้อเรื่องช่วง 2.1 สุดก็คือเนื้อเรื่องของคาคาวาชานะจริงๆเลือกซันเดย์เนี่ยเพราะว่าคือคาคาวาชาตัวน้อยเนี่ยเขาเป็นอดีตไปแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรอย่างงี้โอ้ดูดีนะแต่ผมเป็นคนยึดติดกับอดีตซะด้วยสิเอ้ยเป็นคนไม่มูฟออนเหรอคะเป็นคนไม่ค่อยมูฟออนเหรอคะเรามูฟออนกับน้องเขาไม่ได้เลยแต่มาเบลแต่ข้อนี้กำลังจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะไม่เป็นไรเธอฉันยึดมั่นในเจตจำนงของตัวเองขอบคุณนะเธอขอบคุณที่เรียกพี่เซนเดย์ฉันขอบคุณทุกคนเลยที่เรียกคาคาวาชาแทนฉันคือสมมติว่าอย่างน้อยไอชาเลือกคาคาวาชาแล้วก็อุ๊ยอย่างน้อยเราก็เลือกพี่เซนเดย์ไม่เป็นไรหรือว่าที่รักจะได้ไอเซนเดย์ไงใช่หรือแม้ไอชาจะเลือกซันเดย์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเพื่อนอีก3คนที่เลือกคาวาชาแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะโอ้ยอย่างนี้ขอโทษด้วยแต่ว่าฉันก็ยึดติดกับอดีตเหมือนกันจ้ะอันนี้ยากมากนี่พูดแชมป์ได้เลยนะโอ้โหในเมื่อทุกคนเลือกกันเรียบร้อยแล้วเราจะมาโอ้ยโอ้ไม่ผมพูดก่อนเลยแล้วกันแบบว่าแพทตั้งแต่แบบเข้าเป็นอาโคนี่ใช่ไหมน้องไฟก็แบบบทบาทคือดีมากทั้งเนื้อเรื่องทั้งอะไรทั้งหมดนะครับแต่ว่าคือมันเฉือนนิดเดียวตอนแบบว่าพี่เมย์เปิดตัวมันแบบชอบตัวแบบเก่งเวอร์แก๊งน้องไฟครับไม่มีอะไรมากไปกว่ารอยยิ้มของเขาน้ำเสียงของเขาไม่พอนะคะเขาเท่มากด้วยไม่มีอะไรจะพูดมากกว่ารักนะคะชอบมากเรารู้สึกผิดมากกับการที่เราต้องทิ้งคนคนหนึ่งไปแต่ว่าตอนนี้น้องไฟเขามาแรงแซงของจริงพวกคุณอย่าลืมกันนะคะว่านอกจากเราจะได้แฟนสาวสุดสวยแล้วเรายังจะได้แฟนหนุ่มแซมสุดเท่ด้วยผมก็ชอบพี่เมย์นะแต่ว่าผมให้อภัยไม่ได้ครับเขาทำร้ายเราเขาจู่โจมใส่เราตอนให้เขาจ้วงเราตอนเริ่มบ่นเลยใช่ใช่ใช่เขาแบบยุ่งข้างๆนะว่าต้องเป็นคุณตาลุคุณตาลุยังไงก็คุณตาลุโอ้โหโอ้ชอบนายนะอาร์เจนตีเราชอบนายนะแต่ว่าชอบนายนะแต่ว่าแต่แบบประทับใจมากคือทั้งขำทั้งแบบทั้งหล่อปกป้องเราจากภัยอันตรายลาก่อนนะคะบ๊ายบายลูกหัวเลือกแล้วนะคุณหมอนี่นั่นละสิคุณลูกต้องเลือกแล้วนะคะว่าค่ะ1 2 3คือผมอธิบายได้เฮ้ยไหนว่าไงคะอ่ะยื่นมาคุณว่าไงคะคือเปิดแบบอย่างเมามันเลยแล้วแบบโอ้ยขึ้นลบล้างมาแล้วใส่แว่นเลยอาเคลอนคุณก็มีประวัติกับอาเคลอนกับลุงเวลอย่างนั้นเหรอคะทางของหัวปีต้องให้ไปอยู่กับพี่ทานุให้ได้ต้องไปต่อยังไงครับหมดเรื่องหัวปีถ้าคุณไม่อยากถูกหมุดเหรียญเป็นพี่เวลนะครับไอ้จ้าต้องให้มันจบไอ้จ้าเลือกเนี่ย3ต่อเจนารมบายบายลาก่อนนะอุ๊ยโอ้ยอย่างงี้เดี๋ยวนี้เราทําอะไรได้บ้างเราก็ต้องส่งโอ้ไม่นะก็ต้องส่งมันรู้เข้าไปหรือเปล่าเนี่ยนายจะยอมแบบนายจะยอมแบบลาทิ้งน้องซิวูฟได้จริงๆเหรอมา1 2 3มันไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงเฮ้ยทำไมคุณถึงไม่ส่งเขาไปอยู่กับหมอที่คุณเลือกทำไมคุณยอมละทิ้งเจตนารมณ์ของคุณล่ะคะถึงมันจะฮากว่าแต่ว่าผมไม่สามารถถึงมันจะฮาขายทำไมรู้สึกว่าพวกเราโดนหักหลังยังไงก็ไม่รู้คุณเลือกเขาเข้ามาไม่ใช่หรอคะหัวปรีไม่มีพี่ฮานุมันก็จะเป็นแค่เหมือนแบบไอเทมหนึ่งใช่ใครคนนึงจะขาดไปไม่ได้ก็อยากจะขายนะแต่ก็อยากให้ฮานูมันไปให้ใจมันนำพาเลยเจตนารมณ์ของทุกคนจะอยากเห็นว่ะหัวปีก็ไม่จริงเหรออันนี้ทีมเต็งอยู่นะนี่ตัวเต็งอยู่นะคุณจะต้องคิดดีๆนะคะผมว่าไม่คิดเท่าไหร่ไอ้ชาคิดเยอะหน่อยใช้ใจเลือกแล้วค่ะจังหวะนี้โอ้
อแฟนลูกชาย MC ค่ะ MC MC แฟนลูกชายแฟนสาวมาหมดแฟนสาวแฟนลูกชายได้หมดอาจจะได้หัวปีเราไม่เห็นภาพนั้นแล้วก็เจออีกคนหนึ่งนะคะมันไม่มีความหมายต่อไปแล้วล่ะเออมันไม่มีความหมายต่อไปแล้วเรื่องของนายเป็นอดีตไปแล้วไม่ได้พูดคำนี้เอาไปเลยโอ้ยโอ้ยอันนี้คุณจริงแล้วหรอเหมือนนี่เลยนะคะสำหรับแพท 2.3 อ๋อสำหรับแพท 2.3 ถ้าเรื่องไม่ได้ก็เข้าไปกดทั้ง2คนเลยละกันเออไม่ต้องลำบากใจแบบพวกเราตอนนี้ด้วยครับคุณสามารถมีได้ทั้งคู่จริงเลยแกทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วไหมคะเสร็จแล้วครับกำลังจะเปิดและ The Best of Pinacony Characterนั่นก็คือน้องโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วไฟบังคับไฟบังคับคุณแบบรวมใจมากเวอร์ถึงจะเป็นแบบแม่ผู้ให้กำเนิดหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องดูแลคนที่เป็นผู้ชีวิตก่อนโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันแล้วก็เราจะไปจุ่มเล่นจะเร็วยาวๆแหละไปก่อนละเด้อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย